คุณผู้ชมครับในช่วงเทศกาลสงกรานต์เนี่ยคุณผู้ชมฮะก็เป็นช่วงจังหวะของการฉกฉวยโอกาสนะครับของวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างซึ่งก็ผิดกฎหมายเป็นวินเถื่อนเนี่ยไปรับส่งผู้โดยสารอยู่แถวสถานีขนส่งหมอชิดเนี่ยแต่ว่าตำรวจเขาก็ไปตามจับนะครับเห็นบอกว่าเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจับมาได้ประมาณ30คนแล้วนะครับคือนอกจากจะเป็นวินเถื่อนแล้วยังมีการโขกราคาผู้โดยสารด้วยนะครับอันนี้ตอนที่เจ้าหน้าที่เนี่ยไปจับนะบอกว่าเนี่ยตั้งแต่15ถึง17เมษาที่ผ่านมาเนี่ยจับผู้กระทําความผิดได้30รายส่วนใหญ่ก็คือการเรียกค่าโดยสารในราคาแพงนะครับเดี๋ยวดูช่วงนี้หน่อยฮะของน้องเขาเรียกเงินไปเท่าไหร่คนละ120คนละ120ตรงไหนจากที่ไหนจากหน้าหมอชิดใช่ไหมเพราะว่าถ้าจากหน้าหมอชิดปกติอ่ะถ้าขึ้นที่วินเนี่ยไม่เกิน60บาทคนละนะตำรวจสน.บางซื่อได้มีการจับวินผีนะครับขณะที่กำลังส่งผู้โดยสารอยู่ที่หน้า MRT สวนจตุจักรโดยสอบถามผู้โดยสารปรากฏผู้โดยสารบอกว่านั่งมาจากบขส.หมอชิดโดนเรียกเก็บค่าโดยสารเนี่ย120บาททั้งๆที่ราคาปกติอยู่ที่แค่60บาทเท่านั้นนะครับต่อมาได้มีการค้นตัวกลุ่มวินเถื่อนดังกล่าวพบว่ามีการเขาเรียกว่าเสพสารเสพติดนะครับแล้วก็มีการพกมีดนะครับเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินคดีตามกฎหมายคุณผู้ชมฮะรวมถึงไม่มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะแล้วก็ใช้รถผิดประเภทเนี่ยก็คือเป็นจักรยานยนต์ป้ายขาวนะครับทางตำรวจบอกนะครับบอกว่าเนี่ยช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมานะครับตรวจจับอยู่ตั้งแต่15ถึง17เนี่ยจับคนก่อเหตุกระทำความผิดแบบนี้ได้30คนและนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสน.บางซื่อดำเนินคดีตามกฎหมายนี่นะครับเรียกว่าออกหากินในช่วงเทศกาลเนี่ยเป็นช่วงจังหวะเขาเรียกวินผีออกอาละวาดนี่